เรามีเหตุการณ์นะครับที่ทำให้พวกเรารู้สึกอะไรรักนะครับกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็คือเฮียปิยวัฒน์นะครับเฮียปิยวัฒน์ท่านเป็นประธาน CBMC ไทยเรามาหลายสมัยนะครับหลายสมัยแล้วก็หลายปีเลยทีเดียวนะครับคือก่อนหน้านั้นก็เป็นคุณพ่อนะคุณพ่อผมเป็นประธานหลังจากนั้นก็เป็นเฮียปิยวัฒน์นะเป็นท่านเป็นประธาน CBMC ไทยนะครับก็ผมรู้ข่าวจริงๆท่านเข้าโรงพยาบาลไปแค่2สัปดาห์นะครับเข้าโรงพยาบาลไปแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองพอเข้าโรงพยาบาล2สัปดาห์ผมรู้ได้ไงผมมีเช้าวันหนึ่งนั้นรู้สึกจะเช้าวันพฤหัสเช้าวันพุธนะครับพอผมเห็นใน Facebook นะครับ Facebook ของลูกชายเขานะครับ Facebook ของลูกชายเขาพอดีอาจารย์ยินดีไปร้องเพลงพอเห็นผมเห็นปุ๊บเฮ้ยก็เลยเขียนอินบ็อกซ์ไปให้ลูกชายเขาบอกว่าป้าเป็นอะไรลูกชายเขาก็บอกว่าป้าเป็นอย่างงี้ๆๆๆนะผมก็เลยถามเข้าไปในห้องศิริวัฒน์ใครจะไปเยี่ยมบ้างนะผมจะไปวันรุ่งขึ้นเลยนะถ้าไปเราก็ไปเจอกันก็ขอบคุณพระเจ้าในวันพระหัสนะก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเฮียเขาในวันนั้นเฮียเขาเป็นวันแรกที่เริ่มต้องใส่ท่อละนะครับไปถึงเฮียลูกสาวกำลังพาเขาเดินเข็นรถเข็นนะไม่ให้เบื่อนะครับวันนั้นเขาก็สูบผอมมากแล้วแล้วก็ไม่มีแรงกระทั่งจะลืมตามองอ่ะเบลอตาสลึมๆแต่ว่ายังดีนะคือเฮียเขาเห็นผมนะเขาอยู่ในรถเข็นใช่ผมยืนอย่างนี้อยู่เฮียเขายังบอกว่าผมบอกแปลว่าอะไรลูกสาวบอกว่าป้าอยากให้เฮียนั่งนะกลัวผมยืนเมื่อยนะยังให้ผมนั่งแล้วผมพระเจ้าในวันนั้นก็ได้มีโอกาสอธิษฐานกับเฮียเขาเขาได้ยินแต่เนื่องจากเขาไม่สามารถที่จะพูดได้แล้วนะตอนนั้นนะครับมาไม่มีเสียงแล้วนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เร็วมากข้อที่ทราบก็คือเดินทันปลายเดือนธันวานะครับก็ไปเจาะน้ำในช่องท้องนะครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อที่เขาคอนะครับแล้วก็กลับมาก็มีน้ำในช่องท้องอีกก็เลยต้องไปเจาะอีกแล้วเขาเลยเริ่มตรวจนะเพราะเฮียเขามีเบาหวานเดิมมีโรคตับเดิมนะมะเร็งตับเดิมแต่ว่ามะเร็งตับเดิมบอกว่าหายแล้วนะบอกว่าหายแล้วแต่ต่อมาก็พบว่ามีมะเร็งที่ช่องท้องแทนนะครับเพราะเหตุการณ์ก็เลยไปอย่างรวดเร็วนะครับคือหมอตรวจไม่เจอแล้วแหละนะครับท่านที่ตรวจตับอยู่นะผมก็ยังสงสัยทุกวันนี้นะตรวจตับอยู่แล้วทำไมถึงตรวจไม่เจอตรวจไม่เจอมะเร็งในช่องท้องเพราะเจออีกทีก็คือท่านลุกลามแล้วสุดท้ายแล้วนะครับก็ไปก็ไม่ทันแล้วนะครับก็มีโอกาสแล้ววันนั้นเราก็ได้มีพี่น้องหลายท่านนะครับสิบกว่าท่านนะครับไปในงานไว้อะไรของเฮียปิยวัฒน์นะครับดังนั้นแล้วผมก็ได้ขอทางลูกชายบอกว่าวันนี้เรามีCBMCรวมนะครับเราก็จะมีคลิปนะครับของที่เขาจัดในงานวันไว้อะไรวันนั้นเนี่ยให้พวกเราได้ชมด้วยกันนะครับเชิญครับเฮียเขากับซ้อนในวันเกิดวันเดียวกันนะครับเก้าสิบเก้า
ยเฮียเท่าไหร่นะแต่เชื่อสิครับทุกครั้งเนี่ยครับสมมติเราจัดงานต่างๆเนี่ยพอโทรไปบอกเฮียบีว่าเฮียบีว่าจะบอกว่าให้ช่วยอะไรนะจำเฮียบีว่าเคยพูดอยู่เสมอว่าเฮียนี้มีแต่ให้ ในเวลาประชุมเนี่ยเฮียก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเฮียนี้มีแต่ให้บอกมาเลยเฮียไม่เคยถามว่าอย่างไรบ้างนะเฮียก็จะบอกเลยว่ามีอะไรให้ช่วยบอกเสมอนะครับเขาจะช่วยด้วยความเต็มใจเสมอนะครับไม่มีคำที่สองไม่มีทักท้วงไม่มีอะไรเลยเต็มที่เสมอนะเมื่อคราวที่หลายปีก่อนที่น้ำท่วมใช่ไหมฮะประเทศไทยน้ำท่วมนะ CBC เราก็ร่วมกับหลายที่จัดก็ออกไปมอบของเฮียบีวัดก็เอารถบรรทุกเพราะตอนนั้นเขามีรถบรรทุกนะก็เอารถบรรทุกเนี่ยนะออกวิ่งเลยนะครับฝ่าน้ำท่วมกันเลยนะแล้วพี่น้องเราก็ไปจะเอาของต่างๆไปแจกนะเพราะฉะนั้นเฮียบีวัดเป็นแบบอย่างนะเป็นไอเฮียคนหนึ่งนะครับเป็นอาเฮียคนหนึ่งแล้วมีแน่นอนเฮียหลายๆคนเหล่านั้นเป็นแบบอย่างให้ผมได้เรียนรู้ว่าเออเรามีเฮียเหล่านี้นะเรามีรุ่นที่ CBMC ที่รุ่นที่อาเฮียช่วยกันอยู่เนี่ยมีเฮียปิยวัฒน์นะตอนนี้ก็ยังมีเฮียเป้านะวันนั้นเฮียเป้าเป็นตัวอย่างเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทน CBMC ขึ้นไปกล่าวด้วยนะมีเฮียเป้าที่ตลาดพลูนะครับมีเฮียสุริยานะครับเฮียกี่คนที่เป็นแบบอย่างเสมอนะมีทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมอะไรอย่างเฮียสุริยาเสมอเลยพอตอนเลิกเขาบอกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เคลียร์เลย มาถึงไม่มีคำอื่นนะไม่มีคำแก้มาเคลียร์ทันทีเลยนะเพราะฉะนั้น CBMC ฝั่งธนบุรีก็เป็นแบบอย่างเราเสมอมานะครับว่าเฮียมีแต่ให้แล้วก็เป็นแบบอย่างพวกเราพอเรามีโอกาสมองท่านแล้วเนี่ยนะเราก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วเรารู้สึกเป็นไอดอลของพวกเราแล้วเราก็เรียนแบบนะเรียนแบบของความเสียสละและความอุทิศตนนะครับครับอยากให้พวกเราใช้เวลานี้นะที่เราจะอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเฮียปิวัฒน์ด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาและพระเป็นเดียร์เจ้าที่รักขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้มอบเฮียปิวัฒน์มาให้พวกเรา
พระองค์ทรงให้เฮียนั้นเป็นแบบอย่างให้เราได้รู้จักถึงความรักแบบเสียสละความรักแบบอุทิศตนพระองค์ทรงให้เราได้เรียนรู้จากแบบอย่างของเฮียเปียวันขอบคุณพระเจ้าที่การที่เราต่างขึ้นจากนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เราทุกคนนั้นเป็นพี่น้องในพระคริสต์ความรักของพระเยซูคริสต์นั้นในตัวเฮียได้สะท้อนออกมาให้พวกเราเป็นแสงสว่างให้พวกเราได้เรียนรู้แบบอย่างของพระเยซูคริสต์นั้นก็สะท้อนผ่านแบบอย่างของเฮียเปียวัตรออกมาแทนพวกเราได้เข้าใจว่าความรักของพระองค์นั้นคืออะไรข้าแต่พระเจ้าวันนี้เฮียเปียวัตรได้ไปอยู่กับพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทับประทับจิตใจครอบครัวของเฮียเปียวัตรเสริมกำลังญาติสนิทของเฮียเปียวัตรขอพระองค์ทรงปกป้องรักษาครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่พระองค์จะทรงอวยพระพรต่อไปข้าแต่พระบิดาสิ่งที่เฮียเปียวัตรได้ตั้งต้นไว้นั้นในการงานต่างๆนั้นในพันธกิจต่างๆนั้นซึ่งรวมหมายถึง CBNC นั้นขอพระองค์ทรงสถาปนาไว้ให้ความรักนี้เป็นจุดตั้งต้นของ CBNC ให้ความรักนี้จะเป็นความรักแห่งการให้ให้เราเรียนรู้ที่จะเสียสละเพื่อเห็นแก่อาณาจักรของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าที่รักพวกเราอยู่ที่นี่ยังอะไรรักถึงเฮียเปียวัตรยังจำได้ถึงสิ่งที่เฮียเปียวัตรทำขอพระองค์ทรงให้ความทรงจำเหล่านี้จะคอยเตือนสติให้เราเรียนรู้ถึงความรักของพระองค์และเรียนรู้ถึงแบบอย่างของเฮียเปียวัตรอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน